ค่ะวันนี้นะคะรายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมิก็ถึงครั้งที่134นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสามที่โคก่อนะคะคราวที่แล้วเราก็ได้รับชมความน่ารักนะคะของสามเณรท่านแล้วนะคะวันนี้ท่านก็จะมานะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะมาเปิดเผยว่าที่ท่านอยู่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ท่านได้อบรมกันมา18รูปนะคะล้วนแต่เป็นสามเณรที่เคารพในระเบียบวินัยนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าแม้ท่านแต่จัดตัวนะคะจะองค์เล็กๆนะคะแต่ว่าท่านมีความรับผิดชอบมีวินัยสูงมากเลยนะคะอย่างเช่นที่คุณฐานิตานะคะที่ได้ไปถ่ายวิดีโอไปทำคลิปอยู่นะคะแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดนะคะยืนยันเลยค่ะว่าสามเณรนี่ตื่นกันแต่เช้าทุกรูปเลยนะคะแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยท่านฝึกตัวเองได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็ต้องขอยกคุณงามความดีนะคะยกให้กับพระอาจารย์ที่อบรมทุกรูปเลยนะคะว่าเรื่องราวของสามเณรนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะที่เป็นหน่อเนื้อของสมณะนะคะวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวและก็กําเนิดสามเณรว่ามาจากไหนนะคะซึ่งวันนี้พระอาจารย์ท่านก็จะนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาให้เราได้ทราบกันนะคะในวันคุ้มครองโลกและก็วันวาระวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญวันนี้หลังจากที่เราฟังรายการนี้จบนะคะก็มีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะได้เข้าสู่ส่วนกลางนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะชวนญาติพี่น้องชวนทุกคนเลยค่ะเข้าร่วมวันนี้นะคะกิจกรรมของส่วนกลางที่จะมีพิธีจุดประทีปแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะค่ะพิธีกรชายมาอีกแล้วนะคะค่ะก็ขอสวัสดีดีค่ะพี่อุบาสกอนุชัยนะคะสวัสดีค่ะค่ะทักทายเลยค่ะวันนี้นะคะวันคุ้มครองโลกสวัสดีทุกท่านทั่วโลกสวัสดีสามเณรเนียบสามเณรลาเดี๋ยวก่อนเข้ารายการเดี๋ยววันนี้พายมีอะไรแจ้งก่อนแจ้งได้เลยค่ะก็ให้พระอาจารย์มีโอวาทนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะไปพบกับพระอาจารย์แล้วก็สามเณรนะคะวันนี้ใครที่เข้ารายการนะคะได้ชมความน่ารักของท่านแล้วก็ท่านก็จะไปที่วัดใหญ่ด้วยนะคะ7รูปค่ะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอน้อมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่มาฝากก่อนวันนี้นะคะค่ะขอโอวาทด้วยนะคะไม่มีใครเก่งมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้นแต่บางคนทำได้ง่ายกว่าบางคนเพราะเขาสั่งสมมาข้ามชาติเขาทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทำทีเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญนานๆทำทีก็ไม่ค่อยจะคล่องไม่ค่อยชำนาญใจหยุดก็เหมือนกันต้องทำบ่อยๆถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันหยุดใจบ่อยๆฝึกกันให้มากๆเราเกิดมาเพื่อการนี้ค่ะก็นี่เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะกับอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะโอ้สามเณรน้องๆสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็น้อมน้อมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลทิมนีพระผู้ปรมาณแต่ความเคารพพระเดชานุเถระเพื่อนสัตมิตรที่เมตตาอินดูเข้ามาในรายการตามรอยบาทตามรอยพระศาสดาในแดนพุทธภูมิของพวกเราทุกท่านเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านสาธุค่ะวันนี้เป็นวันดีวันคุ้มครองโลก22เมษายนทุกปีเราก็ได้สั่งสมบุญกันที่โคกอสมเณรก็เช้าก็ปกติที่สี่ครึ่งนะแล้วก็วันนี้รอบสายก็ได้ปฏิบัติธรรมกันพร้อมกับทางช่องทางทางซูมทางสมาธิรอบบ่ายก็หาลมไม้ชายคาตามแล้วพื้นที่กว้างเนี่ยโคกอมีต้นไม้มีร่มเงาบางรูปก็ชอบไปอยู่ในป่าเอาอาสนะไปนั่งนะวันนี้มีสมณีตัวแทนอ้วนปุ๊กลุก
น้ำหนักขึ้นตั้งแต่มาบวชนี่นะรูปนะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงสมณีนะก็พูดถึงสมณีแล้วเนี่ยสมณีรูปแรกในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นใครนะทางพายสมณีราหุลเจ้าค่ะสมณีราหุลราชกุมารเลยนะเนี่ยค่ะก็ทำไมพระบรมศาสดาจึงประทานการบรรพชาให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาให้สมณีให้ราหุลราชกุมารเป็นสมณีองค์แรกในพุทธศาสนาตรงนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าพระองค์อยู่ในสองฐานะด้วยกันหนึ่งความเป็นพระราชบิดาสองความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องใคร่ครวญพิจารณาอย่างดีแล้วอย่างดีแล้วนะสิ่งได้ประทานการแสดงว่าการบวชเป็นสมณีนั้นน่ะยิ่งใหญ่กว่าความเป็นมหาราชเพราะรู้ว่าราหุลเนี่ยเป็นแคนดิเดตราชานะราชานะที่จะได้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขโดยตรงนะจะได้เป็นพระราชาต่อนะหลังจากที่พระองค์ได้ออกผนวดมาแล้วตรัสรู้แล้วนะนะก็เหลือราหุลเนี่ยเจ้าชายนันทาก็ออกบวชแล้วนะก็เหลือราหุลเหลือราหุลเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็คือพระนางพิมพานะยโสธราพิมพาเนี่ยก็บอกกับพระกุมารน้อยอายุ7ขวบว่าพระมหาสมณะรูปนั้นเนี่ยที่เดินนำหมู่สงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพระราชบิดาของลูกตอนที่พระองค์ประสูติการขึ้นมาเนี่ยพระนางพิมพานี่ก็เป็นสหชาติเหมือนกันเกิดวันเดียวกันพร้อมกันพระอานนท์ด้วยนะก็มีหนึ่งในสหชาติคือขุมทรัพย์ทั้ง4ที่เกิดขึ้นเป็นขุมทรัพย์ที่มีสมบัติมีกล้องเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนที่พระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดเนี่ยตอนที่ขี่ม้าคันธกะออกไปเนี่ยขุมทรัพย์ทั้ง4ได้อันตรธานไปก็แปลว่าพระองค์ชัดเจนที่ไม่ได้หวังเอาสมบัติทางโลกนะแต่ว่าเอาสมบัติคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วนะแต่ก็เชื่อว่าสมบัตินั้นยังอยู่เพราะว่าเป็นสมบัติคู่บารมีของพระองค์อันนั้นเมื่อพระองค์ไม่ได้ปกครองไม่ได้เป็นพระราชาเนี่ยก็หลานหรือหลานของพระเจ้าสุทโธทนะนะก็สมควรที่จะได้สมบัตินี้จึงบอกกับพระราชกุมารคือเจ้าชายราหุลเนี่ย7ขวบว่าตอนที่พระราชบิดาของลูกประสูติการมีขุมทรัพย์เกิดขึ้นตอนนี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าลูกเนี่ยจะได้เป็นพระราชาองค์ต่อไปลูกจะต้องใช้สมบัติเพื่อดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเข้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อนะแล้วก็ไปอาราธนาไปขอสมบัติคือขุมทรัพย์ทั้ง4เนี่ยจากพระองค์เถอะอันนี้คือก็เฉลยด้วยนะเพราะเราเคยคุยกันประเด็นนี้เหมือนกันว่าสหชาติทั้ง7เนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างทองไพยังพอจำได้ไหมเอ่ยนะกาลุทายีอมาตย์พระอานนท์ใครต่อใครต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเราเห็นบทบาทหน้าที่แต่ว่าขุมทรัพย์ทั้ง4เนี่ยเราไม่เห็นว่าเรายังไม่เห็นว่าเกิดขึ้นเป็นสหชาติเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการเกิดขึ้นของสมณีรูปแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยอ้อนะอ้อเป็นเหตุให้ราชราหุลราชกุมารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปทูลขอสมบัติจากการคุณขอสมบัติเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นบิดาด้วยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนี่ยย่อมมอบสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดพระองค์ไตร่ตรองดูว่าถ้าให้สมบัติทั้งโลกเนี่ยเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นสมบัติอะไรก็แล้วแต่มันก็จะวนเวียนอยู่ในฝั่งสารวัตรเนี่ยนะแต่ว่าถ้าให้อริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทั้งๆเป็นต้นไปเนี่ยนะเป็นสมบัติที่จะทำให้หลุดพ้นจากสังสารวัตรนี่เป็นเหตุทำให้พระองค์ประทานการบวชเป็นสมณีรูปแรกการบวชของสมณีรูปแรกเกิดขึ้นที่โคกอ
ไม่ใช่นะอันนี้รุ่นแรกของโคก่อนแล้วรุ่นนี้นะรุ่นแรกรุ่นปฐมมาเริ่มเลยนะเมื่อกี้พาไปกราบพระบูชากันมานะไปกราบพระบูชากันมาเพราะว่าวันนี้วัน22เมษาเราได้สั่งสมบุญการวันคุ้มครองโลกลูกเนรได้มาเป็นสมณีได้ก็พระอุปัชฌาย์เราไปหาไปกราบพระบูชาขอศีลขอพรพระบูชาไปอะไรเงี้ยท่านก็เมตตามาถามว่าลูกเนรเป็นไงบ้างเสียงดังฟังโอ้ยทำไมลูกเนรดูหน้าตาสดใสสว่างกันเป็นแถวเลยแล้วก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงนะแล้วก็ท่านก็ถามว่ากิจวัตรเป็นยังไงบ้างลูกเนรก็แย่งกันตอบเลยที่สี่ครึ่งครับตื่นมาแล้วก็ตีห้าเริ่มสวดมนต์ครับหกโมงรับบุญเราก็ต้องถามว่าเออรับบุญทำอะไรบ้างลูกเนี่ยก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูครับโอ้หลวงพ่อท่านปลื้มมากหลวงพ่อพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามก็ปลื้มแล้วก็คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีวาระวันคล้ายเป็นเกิดของหลวงพ่อตรงกับ22เมษายนนี้ก็คงจะปลื้มว่าหน่อเนื้อเชื้อไขที่หลวงพ่อพยายามฟูมฟักขึ้นมาเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยน่าชื่นใจทีเดียวนะก็คิดว่าทุกๆศูนย์ก็คงมีความตั้งใจแบบเดียวกันก็กราบเรียนหลวงพ่อพระเทพสิทธาจารย์ว่าจะมี7รูปในวันพรุ่งนี้เช้าจะเอาเดินทางแต่เช้าเนี่ยนะไปดูกันนะแต่ว่าแน่นอนละ1รูปเนี่ยที่เขาตั้งใจมากที่จะบวชเรียนเป็นเหล่ากอของสมณะนะมุ่งหวังจะเอาเป็นมหาปริญญาให้ได้เลยแหละนะอย่างน้อย1รูปแล้วล่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไปตัดสินใจไปดูนะจะมีอีก 2-3 รูปที่ผู้ปกครองก็สนับสนุนนะ2-3 รูป4รูปนะก็ถ้าได้ทั้ง7รูปก็จะอนุโมทนายกชั้นเลยแหละนะเป็นมหายกชั้นสามเณรโคกอรุ่นแรกนะผ่านไป3ปีเป็นมหากันหมดนะจะปลื้มกันขนาดไหนเนาะนะก็นะแล้วก็ยังอยู่ที่นี่อีก11รูป11รูปเนี่ยน้องน้อยสุดอายุ8ขวบบอกพระอาจารย์ครับผมยังไม่ลาสิกขาได้ไหมครับวันที่1คือเราจะปิดโครงการวันที่1บูชาข้าวปลาเสร็จตอนบ่ายทำไมล่ะลูกผมปิดผมเปิดเทอมวันที่16ครับผมขออยู่ได้ไหมครับผมเอาแล้วจะลาไปไหนครับลาวันที่15เลยครับหรือวันที่16แล้วก็ไปโรงเรียนเลยครับอันนี้ก็มีนะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากันลูกเดี๋ยวว่ากันนะลุงจะเป็นลมแล้วเนี่ยก็สนุกสนานบุญบันเทิงนะเอาลองดูซิว่าลูกเนนก็มีกิจวัตรอะไรบ้างแล้วเรามีคลิปนะผู้ใหญ่ใจดีจากกระทรวงมหาดไทยดีเดียวนะช่วงนั้นพอดีมีเวลานะก็มาทำคลิปให้นะเฝ้าติดตามสมณเณรตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนดูสิว่าสมณเณรก็มีกิจวัตรอะไรบ้างเอ่ยชมผ่านคลิปเลยเนาะสาธุค่ะขอเสียงฝึกเหมือนพระเลยนะคะโหเดินนำหน้าเหมือนพระเถระเลยลูกเนนสลับกันนำสวดมนต์นะแต่ว่าในคลิปนี้พระอาจารย์ยังนำอยู่มี
สมณเณรฟีฟ่าอายุ8ขวบมาจากอำเภอปทุมรัตน์101วันที่มาบอกว่าขออยู่ต่อได้ไหมครับผมเปิดเทอมที่16นี่แหละสมณเณรฟุกซองเกินคู่กันเนี่ยสมณเณรโอแกน8ขวบเหมือนกันห้องปฏิบัติธรรมสวยเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยแบบนี้ญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมได้นะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยองค์นี้ฮะจะไปบวชเรียนนะฮะตั้งใจอยู่แล้วสมณเณรโอแกนวันนี้เราก็อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่กลับมาหลังจากที่อัญเชิญท่านไปส่งน้ำใช่ไหมคะในวันบรรพชาสมณเณรเราเดินลอดซุ้มพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็วันทาหลวงปู่ก่อนไปขอบวชนี่ก็อัญเชิญหลวงปู่ท่านกลับมาปฏิสถานที่เดิมบรรลุเนมช่วยกันอัญเชิญมานะฮะจบแล้วอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วงเช้านะช่วงเช้าถึงรับประทานอาหารจริงๆก็ทำวัดเสร็จก็จะมารับบุญกันปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดแบ่งบุญเป็นหอฉันบ้างโรงนอนนะครับโรงนอนแล้วก็ลานส่งน้ำห้องปฏิบัติธรรมนะก็เอาความดีสากลก็วันนี้เราได้เชิญตัวแทนลูกเนนสองใช่ไหมทองพายใช่เจ้าค่ะนะได้ข่าวว่าทองพายเตรียมเปิดตัวสมณเณรสองรูปนี้ค่ะมีเนื้อพิงค์ขาบอกน้องน้องนี้เนาะเรามีเพลงเปิดตัวด้วยนะคะนะคะหัวสร้างบารมีนะคะผู้ได้โอกาสลูกเนียนแนะนำตัวหน่อยลูกค่ะสวัสดีครับผมชื่อสามเณรพลวัตบานสีชื่อเล่นชื่อสามเณรเนี้ยครับคนที่เล่ารูปที่เล่านิทานเก่งๆนะคะครับรูปค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กสามเณรธนงศักดิ์คนหารเล่นชื่อปราบครับอ๋อสามเณรปราบนะคะตรงนี้ฝ่ายปราบนะครับเป็นเจ้าอาวาสครับเป็นเจ้าอาวาสสาธุสาธุค่ะสามเณรนะคะกราบนมัสการสามเณรทั้งสองรูปเลยนะคะสามเณรเนียบกับสามเณรปราบค่ะสามเณรเป็นอย่างไรบ้างคะอยู่ที่โคกอมาบวชครั้งนี้อาหารอร่อยครับอาหารอร่อยประทับใจที่สุดก็คืออาหารอร่อยใช่ไหมคะครับ
แม่ครัวที่นี่ทำอร่อยมากครับโอ้พี่ทิพย์ปลื้มเลยนะคะมีใครบ้างเนาะเป็นแม่ครัวนี่เนาะทุกคนเลยครับทุกคนเลยค่ะแล้วสามเณรปราบล่ะคะเป็นไงบ้างเจ้าคะมาบวชอยู่ที่นี่มีอะไรประทับใจคะพระอาจารย์ใจดีครับโอ้พระอาจารย์ใจดีค่ะแล้วเรามีอะไรอีกลองส่งรูปให้ดูซิว่าใจดีแบบไหนฮะมีเห็นบอกว่ามีบางรูปเอาสติ๊กเกอร์ติดหน้าอยู่เนี่ยชอบตบพุงครับค่ะชอบอะไรนะคะชอบตบพุงสามเณรนะครับฟ้องเลยแหละครับใช่อ้าวทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับใจพระอาจารย์ทำโทษครับทำโทษเป็นเพราะอะไรนะคะถึงได้ทำโทษพูดเยอะครับอ๋อพูดเยอะนานไหมคะเนี่ยปิดไว้นี่ก็คือปิดตาปิดวาจาใช่ไหมคะ15นาทีครับโอ้15นาทีนะคะแล้วพอปิดแล้วสามเณรมีความรู้สึกว่ายังไงทีนี้จะทำอีกหรือเปล่าเจ้าคะทำให้พระอาจารย์ลงโทษเรื่อยๆก็ค่ะยังมีอีกครับพี่ปามยังมีวีรกรรมอีกเยอะนะครับยิงกลางแขนในภาพนั้นน่ะยืนกลางแขนด้วยนะครับแล้วพี่ป่าบอกว่าพระอาจารย์ครับลงโทษอะไรผมก็ได้นะครับอย่าให้ผมลุกนั่งอย่าให้ผมวิดพื้นอย่าให้ผมยืนกลางแขนเลยครับก็เลยมีวิธีกรรมอีกงานหนึ่งฮะกราบพระรัตนตรัย50ครั้งกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์ด้วยนะครับที่ผ่านมาอีกทีมูสามเณรปราบทำไมถึงได้รับบุญบ่อยจังเลยคะถึงได้แบบว่าให้พระอาจารย์ให้รับบุญพิเศษบ่อยจังคะพระอาจารย์บอกว่าน่ารักครับอ๋อพระอาจารย์บอกน่ารักใช่ไหมคะก็เลยเองแน่ๆเลยพิเศษก็เลยดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะโอ้พระอาจารย์บอกว่าชื่อปราบเดี๋ยวจะโดนปราบเดี๋ยวตอนศึกจะเอาให้พร้อมเลยโอ้แล้วผอมลงบ้างไหมคะเนี่ยที่มาอยู่ที่มาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่นี่อ้วนขึ้นครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะตอนแรกว่ามาอยู่ที่นี่ว่าจะอยากให้น้ำหนักลดลงสัก5โลแต่ไปชั่งดูอีกทีก็เพิ่มขึ้น3โลครับโอ้แล้วสามเณรมาอยู่ที่นี่ลำบากไหมเจ้าคะเทียบกับอยู่ที่บ้านแล้วลำบากไหมคะชอบไหมหรือว่าไม่ชอบลำบากครึ่งนึงครับลำบากครึ่งนึงเป็นยังไงคะโดนใช้ตลอดเลยครับใครเนาะใช้สามเณรเนาะพระอาจารย์โอ้แสดงว่าน่ารักใช่ไหมคะถึงได้ใช้บ่อยๆน่ารักเกินครับแล้วสามเณรเนี้ยป่ะคะต้องตื่น 4:30 ครึ่งเคยตื่นสายไหมเจ้าคะไม่เคยครับโอ้ไม่เคยเลยสาธุแล้วสามเณรปราบแล้วเจ้าคะตื่นสายประจำบอกให้ตื่น 4:30 ครึ่งรวมแถว 4:45 แต่ว่าไปตื่น 4:45 ถึงห้องปฏิบัติธรรม 5:55 นาทีโอ้สาย15นาทีใช่ไหมเจ้าคะกี่ครั้งคะแบบนี้กี่ครั้งคะทุกวันครับโอ้ทุกวันเลยมีรูปกิจกรรมไหมเนาะที่สามเณรทำกิจกรรมกันเนี่ยแล้วสามเณรนี่ประทับใจอะไรที่สุดเลยที่มาบวชอาหารอร่อยครับโอ้สามเณรเนี้ยนี่ยืนยันคำเดิมนะคะว่าอาหารอร่อยใครทำใครทำต้องบอกใครทำแม่ครัวครับแม่ครัวทำครับยกเว้นที่ลุงพีทำฮะยกเว้นที่ใครทำนะคะลุงพีครับเดี๋ยวตอนสงกรานต์เรามีกิจกรรมอะไรกันนะลูกเนนสงกรานต์จำได้ไหมเล่นน้ำครับเล่นน้ำเลยแหละครับใส่บาตรไหนลองดูคลิปใส่บาตรสิมีคลิปไปรับบิณฑบาตกี่หมู่บ้านนะลูก
สามหมู่บ้านครับสามหมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราประมวลรวมกันเข้ามาเลยนะครับเป็นวิดีโออันเดียวกันเลยนะครับบ้านน้ำจันทร์โอ้นี่สามเณรปราบใช่ไหมคะนำขบวนเนี่ยคือเสียงกลองครับเราทำมหาธีบ้านหนองคูนนะฮะบ้านหนองคูนก็เป็นบ้านของสามเณรปราบนะฮะก็เลยให้สามเณรปราบเดินนำแถวนะครับเจ้าคุณจะคุณใช่ไหมคะคุณถนนหนทางอาวุธคือดวงปัญญาสมาธิหรือเตรียมจะข้ามถนนกันนะครับกองทัพธรรมแล้วจงนำสรรพเสียงสวดมนต์นี้ไปร้อยเรียงจำเรียงกระจายสู่หมู่ชนขจัดความมัวเมาขจัดโซ่เหล่าสิ่งอกุศลความมืดมิดคิดแต่ตนประวัติเนียบร้องกองรื้มมั้ยคะร้องแล้วรื้มมากครับญาติโยมอื้มญาติโยมมาใส่บาตรเต็มเลยเชิญประกาศลูกเหมือนจะมีกิจกรรมตลอดเลยใช่ไหมเจ้าคะสามเณรบ้านหนึ่งแล้วนะครับแก้วกายธรรมอันนี้บ้านหนองโนนะบ้านหนองโนตรงนี้ไหนนะว่ามันตรงไหมตรงนี้กระดุมและดุกตองคือเสียงกลองธรรมเปรีเราทำมหาธีจงย้ำยีพวกบีทาที่มีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะเป็นศาลากลางบ้านรับบิณฑบาตแล้วสามเณรก็เลยเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ไมค์หอกระจายข่าวให้พรในหมู่บ้านนะหมู่ทั้งหมู่นั้นได้ยินเสียงสามเณรให้พรยะถาสัพพีคนมาใส่บาตรเยอะเลยนะเจ้าค่ะเยอะจ้ะเยอะเยอะมากเนี่ยเต็มโอ้อันนี้ก็อีกจุดนึงนะจากจุดเมื่อกี้กับจุดนี้คนละจุดกันค่ะให้พรได้หมดทุกรูปเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครแตกแถวเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยอ
ธุโอ้โหใครเห็นก็ปลื้มเลยนะคะแบบนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะสามเณรโอ้เหนื่อยไหมคะออกบิณฑบาตเนี่ยปลื้มไหมคะอยากฟังความรู้สึกสามเณรจังเลยที่ได้ออกไปบิณฑบาตนี่เป็นยังไงบ้างคะเสียงไม่มีเลยเจ้าค่ะเปิดเสียงก่อนสามเณรเปิดไหมปวดคอมากครับแต่ว่าก็ปลื้มครับเพราะว่ามีคนออกมาเยอะครับค่ะปลื้มมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกยังไงครับปลื้มเนี่ยปวดคอมากครับปวดคอมากเพราะอะไรคะบาดหนักครับแล้วก็ข้าวสารคนถ่ายบาดช้าอ๋อมีคนถ่ายบาดช้าต้องแบกนานค่ะแล้วได้ออกไปบิณฑบาตกี่รอบอะคะตั้งแต่บวชมาครั้งนี้น่าจะรอบแรกครับอ๋อรอบแรกนะคะจริงๆแล้วไปกี่รอบคะตั้งแต่อยู่ที่ครอบครัวเนี่ยสามหมู่บ้านฮะรอบแรกสองหมู่บ้านคือบ้านหนองคูนกับบ้านน้ำจันค่ะบ้านหนองคูนเป็นบ้านของสมณีปราบบ้านน้ำจันเป็นบ้านของสมณีเนียบโอ้ส่วนบ้านหนองคูนเนี่ยนะอีกเป็นอีกบ้านหนึ่งค่ะญาติโยมมาใส่บาตรเยอะเลยนอกจากบิณฑบาตกิจกรรมบิณฑบาตแล้วสามเณรได้ไปทำอะไรอีกเจ้าคะที่พระอาจารย์พาทำกิจกรรมส่งน้ำพระครับอ๋อส่งน้ำพระด้วยค่ะเห็นมีกิจกรรมเห็นมีอาบน้ำด้วยนี่คะส่งน้ำกันเองด้วยไม่ใช่เหรอเจ้าคะส่งน้ำให้พระอาจารย์ครับส่งน้ำให้พระอาจารย์ด้วยครับมีชีพไม่มาอ๋ออะไรที่พระอาจารย์ส่งน้ำให้สามเณรนี่คืออะไรเจ้าคะอ๋อมันไส้แล้วมันไส้สามเณรปรับไม่ใช่ฮะอันนี้กำลังสอนอาบน้ำใช่ไหมครับสามเณรลูกอาบน้ำครับสอนอาบน้ำนะครับกำลังใช้ผ้าสว่างใช่ไหมครับขัดเลยนี่นะครับโอ้สอนขัดที่ใครด้วยสอนอาบน้ำให้นั่งยองๆนั่งลงนะครับสอนตัดเล็บด้วยแล้วนี่อะไรครับนี่ตัดเล็บด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับให้พี่เนนตัดให้น้องเนนนี่ไหมครับคือหลักความดีสากลนี้พระอาจารย์ได้สอนหมดเลยนะคะเหมือนกับกิจกรรมที่วัดใหญ่เลยนะคะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับสามเณรเนี่ยแต่สามเณรนี่เนียบสมชื่อเนาะธรรมดาอยู่นะคะธรรมดาอยู่แล้วนะครับลองดูเบื้องหลังหน่อยนะครับเบื้องหลังไหนลองดูภาพในห้องลงนอนหน่อยสิอู่แห่งทะเลบุญอย่าเปิดครับเดี๋ยวลองดูเบื้องหลังหน่อยสิก็ได้ศึกษาเรื่องนี่ดูนะครับวันนั้นก็เลยโดนจัดชุดใหญ่เลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอันนี้คือภาพโดนก่อนจัดชุดใหญ่ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่อง5ห้องชีวิตในลิมิตนิสัยใช่ไหมครับนี่คืออันนี้มีอาวุธสงครามด้วยเห็นไหมครับกระบอกปืนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าศิลปะภายในครับศิลปะภายในอันนี้คือก่อนที่จะเรียนหลักความดีสากลก่อนเรื่องความดีสากลนะครับก่อนความดีสากลก็เลยนะครับเข้าไปตรวจห้องนอนนะครับตรวจห้องนอนโรงนอนอู่แห่งทะเลบุญนะครับปรากฏว่าสมณีบางรูปไม่ได้พับผ้าเสื้ออังสะแขนยาวที่ผู้ใหญ่ใจดีถวายมาก็ถอดแล้วก็ไม่พับนะครับบางรูปนะครับบางรูปโดนทิ้งก็เลยทำไงครับช่วยกันเลยใช่ไหมครับช่วยกันหมดเลยนะครับช่วยกันเคลียร์เลยตอนนี้ก็พับเรียบร้อยนะครับใช่ไหมลูกพับเรียบร้อยไหมครับเรียบใหญ่เลยเรียบร้อยไหมคือหลังจากเรียนรู้ความดีสากลแล้วก็จะเรียบร้อยเลยใช่ไหมเจ้าคะสามเณรทีนี้ใช่ครับใช่ครับมีร้อยก็เรียบสาธุค่ะใช่ครับเรียบเลยครับเรียบร้อยเรียบเลยใช่ไหมคะแล้วได้เรียนอะไรอีกคะนอกจากได้พระอาจารย์สอนอาบน้ำแล้วก็ดูแลตัวเองตัดเล็บแล้วก็พับที่นอนนะคะแล้วมีอะไรอีกเจ้าคะสอนเรื่องพระพุทธศาสนาครับค่ะเรื่องอะไรคะ
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะครับพระนุนาคเรื่องพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับโอ้เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสอนหมดเลยนะเนี่ยพูดเรื่องกับประวัตินู่นประวัตินี่ให้ฟังด้วยครับโอ้ประวัตินู่นประวัตินี่ประวัติอะไรล่ะครับประวัตินู่นแล้วประวัตินี่คืออะไรครับทุกประวัติก็เดี๋ยวพระคุณหลวงปู่พระผู้มาบมาไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยลูกตอนที่เอาผ้ายันมาหลวงปู่ปู่เฟกเนี่ยท่านยังไงนะกันระเบิดได้ครับกันระเบิดได้ด้วยยังไงครับแล้วไม่ตายยังไงท่านปลุกเฟกยังไงครับมีลุงคนนึงครับชื่อเป่งท่านไปเขียนผ้ายันมาครับเขียนมา100แผ่นแล้วทีนี้ก็เอาใส่พานมาจะให้หลวงปู่เนี่ยเพื่อนปลุกเสกให้แต่ว่าพอไปถึงปุ๊บบอกหลวงปู่ว่าช่วยปลุกเสกให้หน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็หลวงปู่กำลังรับญาติรับโยมที่มาถวายพระตาหารแล้วก็ฉันข้าวอยู่ครับหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเองเอาวางไว้ตรงนั้นแหละแล้วทีนี้คุณเป่งก็เลยเอาผ้ายันวางไว้ตรงนั้นครับแล้วทีนี้หลวงปู่ท่านก็รับแขกทั้งฉันพระทหารไปฉันไปฉันมาแล้วทีนี้พอแขกญาติโยมอะไรกลับไปเสร็จแล้วฉันพระทหารเสร็จแล้วก็บอกว่าเป่งเสร็จแล้วเองเอาไปค่ะคุณเป่งงงครับเอ๊ะทำไมแม้แต่หางตาจะมองก็ไม่มองอะไรอย่างนี้จะมองจะพูดจะทำอะไรที่สนใจเกี่ยวกับผ้ายันก็ไม่เลยครับแล้วทีนี้ก็ลุงเป่งก็เลยเอาผ้ายันนั้นไปแจกครับแต่ถ้าเห็นท่านไม่ปลุกเสกไม่ทำอะไรเลยนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ขังมีทหารนายนึงครับไม่ไปออกรบแล้วตอนนั้นพกผ้ายันของลุงเป่งไปด้วยครับตอนนั้นกำลังนั่งเป็นโต๊ะอาหารอยู่ครับแล้วอยู่ดีๆมีระเบิดของข้าศึกลงมาตุ้มไม่ตายครับคนอื่นตายหมดเลยครับแต่ทหารนายนั้นที่เอายันของลุงเป่งมาไม่เป็นไรเลยครับโอ้แล้วลุงเป่งว่าไงคะรอดครับโอ้ลุงเป่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็แจกไปแล้วครับสุดยอดหลวงปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะใช่ครับค่ะโอ้เนี่ยต้องบอกว่าสามเณรมาบวชนี่นะพ่อแม่นี่ต้องดีใจแน่ๆเลยเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยเรียนมา6ปียังไม่เท่ามาอบรมกับพระอาจารย์ที่โคกก่อเลยนะเนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรมด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้ยินเสียงสมณเณรปราบเลยสมณเณรปราบนี่มีสารพันยะอะไรนะพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยตักบาตรเทโวครับตักบาตรเทโวอันนี้สมณเณรปราบลองสักนิดหนึ่งสิโอ้ดิอะไรนะครับสารพันยะสารพันยะปวดพุทธมารดาตักบาตรเทโวเนี่ยนั่นสิหนึ่งสองสามพระพุทธองค์ขนมมือได้ลูกขนมมือสว่างผลทางโปรดพระมารดาพระพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองนินทาจันดาวดึงพอไปถึงพระแท่นกีฬาไปประสาทของยินดามุมเทพเทวบุตรเทวดาหลังไหลลงมาเป็นหลายแสนคูณแล้วตรงปู่แสดงธรรมตั้งแต่พระมารดาพระองค์ทรงคิดลอยพระมารดาพระพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองนินทาชันดาวดึงส์นี่นะครับจบแล้วนั่งจำไม่ได้แล้วครับนานแล้วครับตื่นเต้นเหรอเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลยเนี่ยอยู่ใกล้สามเณรเนียบและสามเณรปราบนี่แบบว่าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เลยนะครับตกลงใครพูดเก่งกว่าใครเนี่ย
โอ้สามัญเน็ตเนี่ยพูดเก่งกว่านะคะเสียดายเนาะเน็ตไม่ค่อยเสถียรเนาะอันไหนดูคลิปส่งน้ำหน่อยสิคลิปส่งน้ำพระขึ้นดิกทีวันดีปีใหม่ไทยสุขสดใสสงกรานต์แสนสุขใส13เมษาล้วนชื่นบานแสนสุขสันต์เป็นวันครอบครัวไทยโอ้ยทำไมพกอาวุธกันหมดเลยแหละสมณีเนี่ยน่ะเปิดบานหน้าดูเลยเป็นวันครอบครัวแต่ซื้อให้ไม่รู้ใครแม่เราจะชุดให้ใส่บอกไปเยี่ยมตายายกันเอาการเก่งฝากคุณตาเอาผ้าไปฝากคุณยายน้ำอบมาลีมาไหลเตรียมไปขอพรวันนี้คุณยายสะอึกสะอื้นยืนดูน้ำตาจะไหลคุณตาไม่ว่าอะไรชอบใจหัวเราะเฮ่อๆสุขใจจันทร์ฉันจะเบิกบานทะลุทั้งนั้นมาขอพรผู้ใหญ่วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์ยายก็ขอให้ลูกหลานทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันเยอะๆนะเนอ้ามนี่อยากมาวัดใหญ่มากเลยแต่ว่าอายุยังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีก2ปีลูกอีกปีนึงปีหน้าขึ้นมาวันนี้วันครอบครัวไทยสุขใจจันทร์ฉันจะเบิกบานทะลุทั้งนั้นมาขอพรผู้ใหญ่อาจต่อมาพร้อมกันพร้อมใจแสงสดใสในวันสงกรานต์มันเหนื่อยน่ารักมากๆเลยนะคะปลื้มเลยเนาะคนพ่อแม่ที่ส่งลูกมาบวชนี่คงจะปลื้มมากๆเลยนะคะสองฝ่ายหายคู่ฮาคือแบบอยู่ในพระธรรมวินัยนะคะเคร่งครัดแต่ว่าไม่เคร่งเครียดมีความสุขแล้วก็เบิกบานกันแล้วก็ไม่มีสามเณรอยากจะลาสิกขากันเลยเนี่ยอัศจรรย์จริงๆเลยโรงเรียนของเรามีแต่รอยยิ้มเรารักโรงเรียนจังเลยวันเกินแล้วก็ทำผิดพลาดไปขอให้อาโหสิเอ้ยราชการทุกคนอายุยืนยาวอายุร้อยวันพันปีไว้พรพระอาจารย์ด้วยอ
ขนาดรุ่นที่1จะขนาดนี้รุ่นที่2จะขนาดไหนพี่สามเณรปราบกับพี่สามเณรเนี้ยบนี่จะมาเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรรุ่นต่อไปด้วยมั้ยคะมหาปราบโอ้สามเณรนอนจำวัดกันกี่โมงครับปฏิบัติธรรมรอบค่ำกี่โมงนะเลิกกี่โมงครับปฏิบัติธรรมรอบค่ำก็ถึงห้องปฏิบัติธรรมโมงครึ่งครับแล้วก็สวดมนต์จนถึง1ทุ่มครึ่งครับแล้วก็จะนั่งสมาธิถึง2ทุ่มครับแล้วก็เราจะฉันปานะครับสาธุสาธุค่ะฉันปานะกี่ทุ่มคะเนี่ย2ทุ่มครับนั่งสมาธิเสร็จก็ฉันเลยครับแล้วเราให้สดชื่นแล้วไปนั่งต่อไหมเจ้าคะหรือว่าเข้านอนเลยเอ้ยเข้าจำวัดเลยนั่ง2วินาทีครับที่ไหนนะ เดี๋ยวออกจากห้องปฏิบัติธรรมกี่โมงลูก2ทุ่มเท่าไหร่ครับ2ทุ่มเลิก2ทุ่มครึ่งไหมครับ2ทุ่มครึ่งครับ1ทุ่มครึ่งบูชาพระเสร็จแล้วเราทำอะไรกันครับช่วยกันพับจีวรหรือเปล่าครับช่วยกันพับจีวรแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ห้องนอนครับครับไปที่โรงนอนอู่แห่งทะเลบุญแล้วยังไงกันต่อครับนอนเลยหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าต้องสวดมนต์อีกนั่งสมาธิก่อนครับสวดมนต์แล้วก็เมตตาส่งบุญให้โยมพ่อโยมแม่ป่ะครับค่ะส่งบุญแล้วนอนกี่โมงครับปิดเทอมปิดไฟกี่โมงครับนอนปิดเน็ตมันสะดุดนอนใช่ค่ะเน็ตนอนต้องเงียบกิ๊บเลยครับ3ทุ่มต้องเงียบกิ๊บถ้าไม่เงียบพระอาจารย์จะมีกิจกรรมพิเศษให้ตอนดึกโอ้แล้วเคยมีใครได้มั้ยคะกิจกรรมนี้มีใครเคยได้มั้ยเจ้าคะทุกคนเลยครับทุกคนเลยนะไหนดูซิมีภาพมั้ยมีภาพมั้ยเนาะที่ไปนั่งกันเรียงแถวมืดๆน่ะวันนั้นน่ะมีสมมุติไม่ยอมนอนเลยภาพนิ่งน่ะเล่นกันเกิน3ทุ่มครับพระอาจารย์ก็เลยไปเลยนะครับสมมุติขยันนะครับพระอาจารย์มีขยันเพราะวันนั้นจะไปบิณฑบาตมั้งหรืออะไรสักอย่างไปปล่อยปลาหรือไงเนี่ยใช่มั้ยครับสมมุติขยันเลยก็เลยให้สมมุติมานั่งสมาธิเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงในภาพตรงศาลาที่มันแสงมืดๆตรงนั้นน่ะนั่งเรียงแถวเดียวนั่งกันนิ่งเลยเนาะน่ารักมากแล้วก็แผ่เมตตาใช่ไหมลูกแผ่เมตตาก็มีคนอู้ด้วยนะครับก็เลยแถมให้อีก10นาทีวันนั้นน่ะหลังจากนั้นมาสมณีเราเรียบร้อยมาก3ทุ่มเงียบกริบจริงๆเลยทีนี้นะใช้ได้ไปนั่งสมาธิพระอาจารย์ทำไมต้องเปิดซาวผีด้วยครับเปิดซาวผีหรอซาวผีเป็นไงลูกเปิดเสียงตุ๊กแกอ๋อเสียงตุ๊กแกเหรอแล้วก็มีเสียงทั้งค้อนทั้งเลื่อยอะไรอยู่ข้างหลังด้วยค่ะมาจากไหนอ่ะมาจากแม่ทิพย์แล้วกลัวไหมเจ้าคะกลัวไหมมันมืดแล้วจะมีได้ไงตอนนั่งสมาธิอยู่ก็นั่งพอได้ยินเสียงพระอาจารย์เหรอทำให้สามเณรไม่หลับนี่ภาพนี้ใช่ไหมโหสวยมากเลยนั่งเป็นแถวเป๊ะเลยเตียนไงครับพอดีพระจันทร์สว่างอีเกิ้งสว่างก็เลยหงเห็นอยู่อันนี้กลางคืนเหรอคะเนี่ยนี่กลางคืนนี่สองทุ่มสามทุ่มแล้วทำไมสว่างขนาดนั้นน่ะกล้องดีฮะนะสามทุ่มแล้วเพราะปกติทั้งสามทุ่มต้องปิดไฟนอนเงียบสนิทวันนั้นสามทุ่มแล้วคุยกันก็เลยได้มานั่งแถมอีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมลูกครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีเลยเรียบร้อยมาก3ทุ่มนิ่งเงียบกิ๊บเลยนะโอ้โหวันนี้อะไรครับวันนี้เรานั่งสมาธิวัน22เมษายนใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยส่งภาพนั่งสมาธินะครับมีภาพนั่งสมาธิกันนะครับตลอดจะอยู่ข้างหลังครับนี่ตรงนี้มา ที่ด้านบนอาคารที่เพิ่งสร้างเสร็จกุฏิหมู่ด้านล่างเป็นห้อง4ห้องข้างบนเป็นห้องโล่งแบบนี้ก็มานั่งกันสบายชอบสมเด็จชอบวันนี้บอกสบายแล้วก็อีกที่นึงก็ในป่าอันนี้ไปทำอะไรกันเนี่ยที่ไหนครับมาปล่อยปลา
มาปล่อยปลาที่สะพานไม้แกดำครับอ๋อนี่ไงเจ้าคุณปราบคุณปราบเจ้าคุณปราบนี่สะพานไม้แกดำจบไปปล่อยปลาเสร็จแล้วไปไหนต่อลูกไปปล่อยปลาเสร็จแล้วไปที่พระธาตุนาดูนครับเออไปทำอะไรกันบ้างไปทำวัดเย็นครับไปทำวัดเย็นแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วสวดธรรมจักรด้วยไหมนี่สวดธรรมจักรด้วยครับสวยมากเลยปลาหัวจะเปียจะเปียได้ไปส่งน้ำพระธาตุไหมลูกได้ได้ส่งครับสองถังส่งยังไงครับส่งถึงเหรอฮะองค์พระธาตุเลยหรือเปล่าลูกเหาะขึ้นไปครับกระโดดขึ้นไปเลยครับครับเหรอยังไงครับสามเณรนี่โคตรสามเณรนี่โคตรแสดงว่าสามเณรนี่โคตรที่อยู่ในใจนะเนี่ยพูดถึงสามเณรนี่โคตรนี่ไอดอลครับไอดอลเออไอดอลไอดอลกี่โมงแล้วเนี่ยไหนสามเณรเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งสิช่วยหนูด้วยช่วยกันเล่าเลยเจ้าค่ะพี่เนนปลาพี่เนนเนี้ยเอาเร็วผู้ใหญ่ใจดีกำลังฟังอยู่นะลูกช่วยฮะเพื่อนช่วยหนูด้วยก็คือหนูกินกล้วยอยู่คนละตกลงมาตายย่ามองก็คือจะมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งครับคือชาติก่อนนี่เป็นมหาเศรษฐีรวยมากครับแต่ว่าที่ถี่ครับโอ้วัตนีเนาะค่ะครับไม่เคยแบบว่ายังไงล่ะไม่ชอบแบ่งสมบัติอะไรให้คนอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ชาติต่อมาพอตายเสร็จปุ๊บมาก่อนจะตายนี่ก็คือมหาเศรษฐีก็เอาบัตรไปแอบฝังไว้ที่ในบ้านตัวเองครับแล้วพอตายเสร็จปุ๊บก็มาเกิดเป็นหนูแล้วก็ได้อยู่เฝ้าสมบัติที่บ้านตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วทีนี้อยู่เฝ้าไปเฝ้ามาก็มีช่างแกะสลักคนหนึ่งครับช่างแกะสลักหินคนหนึ่งครับมาอยู่ที่ตอนนั้นก็มหาเศรษฐีก็น่าจะตายนานแล้วนะครับแล้วบ้านก็ร้างครับพอร้างปุ๊บมีช่างแกะสลักหินมาเพราะว่าถ้าเป็นบ้านมหาเศรษฐีตามยังไงล่ะรอบบ้านอะไรแบบนี้ครับก็จะมีหินที่เอาไว้ประดับตกแต่งครับก็ช่างคนนั้นก็จะเอาหินพวกนั้นมาแกะสลักครับแล้วก็เอาไปขายแล้ววันหนึ่งหนูก็คิดสงสัยไม่ใช่คิดสงสัยสิหนูก็คิดว่าเอชายคนนี้เนี่ยก็เป็นคนดีนะทำงานแบบว่าสุจริตอะไรดีครับวันนั้นหนูก็เลยเอาสมบัติที่ตัวเองซ่อนไว้คาบเงินไปให้ครับเอาเงินไปให้ช่างแกะสลักหินเหรียญหนึ่งครับแล้วทีนี้หนูแล้วทีนี้ช่างแกะสลักหินก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาทำไมเพราะตอนนั้นช่างแกะสลักหินก็เลยเอาเงินครึ่งของนั้นนะครับไปซื้ออาหารไปซื้อเนื้อมาให้หนูกินครับแล้วทีนี้พอหนูได้กินอย่างนั้นปุ๊บหนูก็เลยเอาเงินมาให้ช่างแกะสลักหินคนนั้นทุกวันครับแล้วช่างแกะสลักหินคนนั้นก็ซื้อมาให้ทุกวันแล้วพอซื้อมาให้ทุกวันปุ๊บหนูจากหนูบ้านหนูเรือนธรรมดาก็กลายเป็นหนูพุกครับตัวอ้วนปุกลุกเลยอ้วนอย่างกับโอ่งนะครับแล้วทีนี้เหมือนหนูสองหนูนี่หรือเปล่าลูกอันนี้ไม่ใช่หนูครับอันนี้หมูหมูพันดีแล้วไงต่อครับแล้วพออ้วนปุ๊บครับแล้วก็อยู่ไปอยู่มาวันนึงก็มีทอมตัวไม่ใช่แมวตัวนึงก็มาไต่กำแพงตรงบ้านนะครับแล้วก็เห็นหนูตัวอ้วนๆน่ากินยังเลยตักคอจิ้มน้ำพริกเหมือนพระอาจารย์แล้วทีนี้แมวก็เลยกระโดดมาคุบหนูพุกตัวนั้นไว้ครับหนูพุกก่อนหนูพุกแล้วทีนี้พอจับได้ปุ๊บแมวก็กำลังจะกินหนูครับหนูก็เลยบอกว่าเศร้าเศร้าก่อนเจ้าอยากจะกินข้าแล้วอิ่มวันเดียวหรือว่าเจ้าอยากจะอิ่มหลายวันแล้วหนูตัวนั้นเนี่ย
็เลยไม่ใช่แมวตัวนั้นนี่ก็เลยถามว่าเจ้าจะให้ข้าอิ่มหลายๆวันยังไงหนูก็เลยเล่าไปว่ามีช่างแกะสลักคนนึงจะเอาอาหารมาให้หนูทุกวันแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าจะแบ่งให้คนละส่วนก็คือจากที่หนูได้กินเต็มๆใช่ไหมครับหนูก็จะได้กินแค่ครึ่งเดียวแล้วทีนี้แมวก็เลยว่าเออตกลงแล้วทีนี้ก็หนูก็เลยได้แบ่งจริงๆครับแบ่งอยู่ไปอยู่มาก็มีแมวมาอีกตัวนึงก็กระโดดคุบหนูเหมือนเดิมครับแล้วหนูก็พูดเหมือนเดิมว่าเจ้าอยากจะกินข้าแล้วอิ่มวันนี้หรือว่าเจ้าอยากจะอิ่มหลายๆวันทีนี้ก็ได้จากปกติแบ่ง2ใช่มั้ยครับก็จะแบ่ง3แล้วทีนี้อยู่ไปอยู่มามีแมวมาขู่หนูอยู่4ตัวก็คือจะได้แบ่งเป็น5ส่วนครับของตัวเองด้วยทีนี้พอมาแบ่งเป็น5ส่วนปุ๊บหนูก็ได้กินน้อยลงครับหนูจากที่อ้วนๆเป็นหนูพุกก็กลายเป็นหนูจ่อยเลยครับหนูแห้งหนูตากเดียวหนูแดดเดียวทีนี้พอหนูตัวนั้นเนี่ยคาบเงินไปให้ช่างเกียร์สลักหินอีกรอบนึงช่างเกียร์สลักหินนี่ก็บอกว่าแปลกๆว่าทำไมหนูตัวนี้เนี่ยปกติมันจะอ้วนปุกลุกน่ารักแต่ทำไมตอนนี้มันแห้งเป็นหนูแดดอย่างนี้แต่ก่อนมันอ้วนเหมือนเนี้ยทีนี้หนูก็เลยบอกช่างเกียร์สลักไว้ว่าก็คือมันมีแมว5ตัวจะมาฆ่าก็เลยต้องแบ่งอาหารให้ทุกวันครับแล้วทีนี้ช่างเกียร์สลักหินก็เลยบอกว่าเอ้าเป็นอย่างคือว่าเฝ้าบอกด้วยทาเห็ดจ้อยครับปานนี้จ้อยสิตายแล้วทีนี้พอช่างเกียร์สลักหินรู้อย่างนั้นปุ๊บก็ไปเอากระจกที่บ้านของมหาเศรษฐีนั่นแหละครับไปเอามาสักแผ่นหนึ่งแล้วก็มายังไงล่ะมาทุบๆปีเอาควันควันนิดนึงเจาะรูตรงกลางแล้วทีนี้ให้หนูเข้าได้ครับแล้วก็เอาไปปิดไว้ตรงหน้าทางเข้ารูของบ้านหนูครับแล้วทีนี้พอปิดไว้อย่างนั้นปุ๊บหนูมันก็สามารถเข้าได้ใช่ไหมครับแต่แมวเข้าไม่ได้พอรู้อย่างนั้นปุ๊บก็จะมีแมวตัวหนึ่งครับก็มาหาหนูแบบตามปกติครับแล้วทีนี้แมวตัวนั้นก็เลยบอกว่าหนูเอาเนี้ยกินมาเดี๋ยวนี้บ่ฉันกินดิกินโลกอยากกินดิกินตับหมูดิแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าข้ากินหมดแล้วเดี๋ยวข้าไม่มีให้เจ้าหรอกเหลือแต่กับแก้ตัวนึงทีนี้แมวรู้อย่างนั้นแมวมันก็จะกระโดดไปคุบหนูพุกอีกรอบนึงครับไม่ใช่หนูฮุกแล้วดิหนูตากแดดเดียวอีกรอบนึงครับแล้วพอแมวมันกระโดดไปใช่ไหมครับไม่รู้ว่าตามันเป็นต้อหรือว่ามันแมวมันสายตาสั้นไม่รู้นะครับมันโดดไปมันตำกระจกดังปักคอหักตายเลยครับแล้วทีนี้พอหักตายปุ๊บตัวนึงก็หนูก็เก็บหลักฐานครับกินแมวเฮ้ยไม่ใช่เอาแมวไปฝังไว้ครับแล้วหนูตัวนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับแมวอีก3ตัวก็มาพูดแบบเดียวกันเป๊ะหนูใส่บอกจกเป็นก้นลมฟ้าขุดเอาตัวมือขุดเอาแล้ววันนี้ก็มาปุ๊บกระต่ายคือกันตายหมดเลยหนูก็คิดว่าเอสร้างแก๊สละคนนี้นี่ดีอยู่ว่ะซื้ออาหารมาให้เฮาบ่พอย้ําเฮาไก่ตายไปแห้งแล้วก็ยังมาใส่เฮาอีกหนูตัวนั้นเล็ดย้ําแล้ววันนี้ย้ํานั้นเลยพาสร้างแก๊สละไปเบิ่งสมบัติจากของที่เสียงไว้ตะศาสตร์กว่าหุ่นนะครับจบแล้วครับสาธุอีหวังก็มีด้วยประการฉะนี้อีหวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็วันนี้ก็พาลูกเนนมาออกรายการร่วมนะก็คราวที่แล้วเนนปากไม่ค่อยพูดเลยไอ้กล้องครับไอ้กล้องหมูไอ้กล้องก็
พอดีหลวงพ่อทศตะเข้าสู่พิธีแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าสู่ส่วนกลางแล้วนะครับอาจารย์ฝากอะไรสุดท้ายไหมก็ที่สุดนี้อาจารย์ขอรัตนาบารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญกุศลบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยเฉพาะวันนี้22เมษายนของทุกๆปีรวมทั้งวันนี้ด้วยเป็นวันที่เราได้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็สอดคล้องกับที่นานาอารยประเทศได้ประกาศให้วันที่22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกเราก็จะคุ้มครองโลกนี้ด้วยแสงสว่างแห่งธรรมะแห่งความดีงามติดตามสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติตรัสกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเรียกบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราสั่งสมมานี้ขอให้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากสิ้นสัพพทุกข์สัพพโศสัพพโรคสัพพภัยใดๆก็อย่าได้มาพ้องผ่านให้ถึงพร้อมได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขวิชชาธรรมกายปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุก็ขออนุญาตทุกท่านได้เข้าสู่รายการส่วนกลางนะครับแล้วก็นิดเดียวถ้าท่านใดอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ในการดูแลสามเณรก็โอนได้ผ่านบัญชีมาที่พระอาจารย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้จัดสรรเพราะว่ามีกองทุนสามเณรในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดรายการไปใช่กองทุนการศึกษาสามเณรครับเข้าสู่ส่วนกลางเลยโมทามุทุกท่านนะครับสวัสดีครับสาธุค่ะแสดงว่าเร็วกว่าปกติใช่ไหมคะเพราะว่าปกติก็คือ19:30 นเข้าสู่รายการเร็วกว่าเนาะกับค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณสามเณรทุกรูปเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ส่วนกลางกันนะคะที่ซูมนี้เลยนะคะสาธุค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ